กำลังเตรียมกันอยู่ครับว่าภาษามาเลย์ในโดจารีมากาชิอ๋อเหรอนัมเบอร์ไซเยอร์วาเลนครับนัมเบอร์ไซเยอร์พีเตอร์นี่เป็นพีเตอร์อีกแล้วอ่ะยินดีต้อนรับสู่รายการท็อปบาร์เบอร์นะตอนนี้เราอยู่ที่โบราณเปอร์ครับตอนนี้เนี่ยเรากำลังเตรียมตัวที่จะเดินทางไปที่ร้านของป้าป้าบาร์เบอร์ช็อปนะครับโอ้โหดูบ้านเขาบ้านเขามันโอ้โหมีโมโนเรลต้องบอกว่าสนุกนะสนุกครับเป็นวันที่สนุกแน่ๆเขาสนุกอยู่แล้วครับป้าป้านี่คือใครครับพี่ฮะป้าป้านี่เป็นช่างบาร์เบอร์น่าจะเป็นยอดนิยมในโบราณเลยโบราณเปอร์นะครับคนนี้เนี่ยเขาเคยไปร่วมงานเจมสันบาร์เบอร์คอนเนคของเราด้วยเมื่อปี2018โด่งดังมากกว่าเดิมใช่เขาเดินทางไปทั่วประเทศไปอังกฤษด้วยใช่ไหมไปอังกฤษไปประเทศไทยไปบราซิลเห็นแบบทั่วโลกแต่ว่าคราวนี้พิเศษมากเราจะมาเราจะพาทุกคนมารู้จักกับป้าป้าบาร์เบอร์ใช่พร้อมไหมครับพี่ชาพร้อมดีครับลุยดีครับผมไปไงครับลองแคปผมไปเลยครับผมเพื่อนทุกคนมารู้จักป้าป้าที่นี่กัวลาลัมเปอร์เลยที่เจอชอบป้าป้าเพื่อนเวคูดวานโซ่ใช่นี่ป้าป้าครับผมเดี๋ยวเราจะไปคุยกับป้าป้าครับผมพี่น้อยมาไงครับเนี่ยเดี๋ยวพี่สวัสดีครับพอดีผมจะมาซื้อน้ำปลาพี่น้อยไปซื้อน้ำปลาพี่ดีกรพิเศษของเราพี่ดีกรรับเชิญของเราพี่ดีกรแทนผมแล้วกันโอเคมึงไปนอนนี่คืออะไรมึงเป็นแมทริกเหรอมึงเป็นเดวันใช่ไหมเนี่ยแว่นของมึงเนี่ย It ends tonight ป้าครับผมต้องบอกว่าภาษาเรียกได้ภาษามาเลเซียภาษาแนะนำตัวอย่างนี้นามาซีซายเออร์บาเลนนามาซายเออร์ซูฟ่านามาซีซายเออร์Peter แต่ก็ฟองฮอลแลนด์แล้วก็ใครแล้วก็ใครอะฮาริสโอเคเรามาสัมภาษณ์ป้าป้ากันหน่อยดีกว่าครับป้าป้า Can you introduce yourself Yes of course Okay My name is Papa I got six barber shop five barber shop Malaysia and then one barber shopIn Jakarta, Indonesia. My I'm start 70 years ago. Wow, 70 years ago. How do you start? When I'm in school, my friend, you know, teacher. Okay. But, you know, and I repair for my friend. Okay. Don't have toad. Yeah. Okay. Don't have toad. In school, huh? In school. High school. Yeah. Like me. Same. Yeah, and then teacher doesn't like cut. Yeah, and then you help. I have for repair. This story. Cut hair. At that time, how old are you? Start at 13. 13. 13. Yeah. ตั้งแต่อายุ13. 13. นี่ยังตกใจเรื่องขนอยู่เลยแล้วทาเล็บเริ่มต้นยังไงผมเริ่มต้นด้วยแบบก็เรียนตัดผมนะเรียนตัดผมอ๋อติดหญิงอันนี้แต่ว่าคนนี้เริ่มตั้งแต่ high school 13 when I study in the school in the morning I don't go I go in the afternoon แล้วก็เป็นเรื่องจริงด้วยต้องบอกว่าตอนนี้เขาบอกว่าเขาอยู่ทำ37ครับปี2002เริ่มตัดผมตอนนั้นเรายังเรียนเป็นเพิ่งจบปริญญาตรีเองนะงานที่เราเรียนจบปริญญาตรีเหรอไม่รู้เลยเปิดร้านมาเรื่อยแล้ว How difficult at the beginning to open the barber shop very difficult nobody looking barber everyone go to salon and I go shopping mall or just go to salon just looking what the new hair there's a new style okay so I bring the style to my shop and then I try have you ever learned to be the barber I'm not learned actually no teacher No. For cutting no. Oh, you learn by yourself? Yeah. Oh. But ตอนนั้นไม่มี YouTube ด้วยนะ No YouTube No YouTube Focus learn. Ah.
work in UK. Oh, how bad is it? I'm thinking I need to improve my barber skill because too many talent now. So I need to improve myself to up. Okay. And then I'm fine in the Facebook group. When was it? 5 years ago. 5 years ago. มา 5 ปีที่แล้วก็ปี 2014. And I did not too good. I mean.The feature, the share, okay, not too good. I feel like I can do better. I put my haircut. I got four barber shop from UK offer me. Oh, แค่นั้นเหรอ just like that ก็คือแค่เขาเห็นงานของป้าป้าแล้วเขาชอบแล้วเขาก็เขาเปิดให้ไปเลย How long you working in UK? I come every year, but for the summer only because too cold now.Winter time, so I come to stay during Corona. Okay. So I come back to Malaysia and I focus my barber. Okay. Then next year I come back summer, right? Summer. นี่คือ background เขาซึ่งต้องบอกว่าปี2019เขาไม่ได้มาเพราะว่าเขาไปอยู่ที่ UK และไม่ได้มาจอยแต่ว่าเขาก็ส่ง influencer มาให้เราแล้วนั่นก็คือมาก่อน So at the moment how many branches do you have? On the way to 65สาขาที่กัวลาลัมเปอร์และ1สาขาที่จาการ์ตาอ๋อที่จาการ์ตาเอง How many barber do you have? 30 30คน How do you find it? Okay, go and just give a random chat. Random chat. Random chat. ใช่ไหมครูเข้าใจถูกไหมแล้วให้ชอบเก้าอี้ใช่ป่ะใช่ถูกใช่ป่ะใช่ถูกเปิดโลกเลยนะนี่แบบเรื่องใหม่เลยนะรู้อย่างงี้มั้ยคือเขาให้ชอบเก้าอี้ผมรู้แค่ต่างประเทศนะคือใครสมมติเรามีร้านตัดผมอยู่ใช่มั้ยก็สมมติร้านนี้บอกเอ้ยเก้าอี้ตัวเนี้ยคุณต้องจ่ายวันละพันนะในการเช่าเก้าอี้ตัดผมอะไรเงี้ยโอเคคุณก็มาตัดคุณจะได้กี่หัวก็แล้วแต่คุณตามเวลาที่หมดคุณก็จ่ายพันนึงเงี้ยOh, that's how you manage your business by renting your share. Oh, easy for me. That's why I can go everywhere. Yeah. มันก็เลยไปแว้น That's why you go with the motorbike. มันจะมีบ้านภาพสวยๆที่เขาไปตัดที่โซนเฮนก็มีปีชาจะได้จำได้ที่จำได้ที่แบบ when you drive to เชียงใหม่ to meet boy and then most love which one where I like to go to Pai.Because Thailand. Pai and Pattaya. Wow, good answer, huh? Because you know why? Because I just come alone. When I Thai, I'm stop. Okay. And then I make haircut. Okay. Of the Thai people. They give me money. Alone, like road trip. Road trip to ไป road trip แล้วก็ไปพัทยาตัดผมไปเรื่อยแล้วก็อารมณ์แบบเติมน้ำมันศิลปินเลยอ่ะต้องบอกว่าวันนี้พิเศษมากๆป้าคุยกันนอกรอบบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ตัดผมแล้วเขามาคุมงานอย่างเดียวแต่เทปนี้เขาจะโชว์งานใช่ในช่วงช่างโชว์ของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูฝีมือของป้ากันดีกว่าว่าเขาจะแจ่มว้าวขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าวันนี้เราจะตัดนะครับเราจะไว้คราวนะครับแต่ตรงนี้ไม่มีนะครับโอเค What you gonna show us today? Come back. Okay. Come back. Yeah. Okay. Come back. What's your name? Mood. Mood. Oh, Mood. Mood, มึงพลาดแล้ว Okay. Go on, Papa. So, we use the bubble brand. Yeah. It's a soft. Very soft. นี่พูดไม่ถูกใจโดนนะซอไอ้ไอโน่เนี่ยNo worry I have new caliper barber brand black bean so you are so quick Papa อันนี้คือทำเก็บเวลาได้ก็จัดเลยทำนานมากทั้งหมด17ปีละ17เหรอ17แล้วทำมา17 so this is done yes done good. okay go bye very beautiful who is your idol I don't have idol I like learn everyone idol as for example Valen okay Valen good for marketingOkay. For branding, okay. So for branding, I need to learn from him. Okay, the guy 20. For example, Harry is good for the classic haircut. So
Harit, can you teach me? What about me? I don't know, nothing. Nothing. He is very good for like AV, Japanese AV. What's that? Oh my god, I know. In one day, how many people? 200. 200, 250. What? Not just one. Oh, because my shop, just near. Oh, near, right, yeah, 2 minutes. Use the bike, just 2 minutes. Oh, over there. สุดยอดเลยอ่ะแม่งมาตัดผมเมื่อมาประท้วงวะมาประท้วง You this is your area Yes so many man shop five shop I heard that Harris gonna open someone opposite side เหี้ยให้มันทะเลาะกันเอาไปเลยไปทะเลาะดูแลใจเห็นว่าปาจะขึ้นจากตรงกลางธรรมดาบางคนจะขึ้นจากข้างล่างขึ้นมาไล่ระดับมาใช่ไหมแต่เขาจะขึ้นจากตรงกลางก่อนขึ้นมาข้างบนนั่นไม่ใช่เพราะว่าเขาเลือกเฟสบนเหรอเฟสสูงมากหรือว่าน่าจะเป็นเขาเรียกว่าเฟสเพื่อแบบว่ากระจายเฟสมากกว่าผมว่าผมเดาว่าตรงนี้เขาน่าจะโกนออกใช่เขาต้องโกนอยู่แล้วแหละมือนี่ไหวมากเขาเรียกการตวัดเพื่อให้เฟสมันสว่างขึ้นเนี่ยเขาน่าจะปรับฟันเล่นไปด้วยคือบางทีเนื้อที่ระดับเนื้อที่มันน้อยเวลาใช้การตวัดเฟสก็จะกระจายเงาขึ้นมันจะช่วยลบขอบใช่ไหมใช่ Have you ever tried this one Yeah this isDocko This one so popular in Thailand ใบมีดอกโก้นะครับครับผมพี่ชาวันนี้ก็เดี๋ยวคุณป้าเขาก็จะมาลองใช้เขาบอกว่าเขายังไม่เคยรู้จักที่นี่พี่ชาครับครับดอกโก้ครับครับผมเล่นของนั้นเหมือนคนเล่นของเลยนะเนี่ยBarber Benสนับสนุน Barber ไทยสนับสนุนรายการโดย Barber Ben เจมส์สันไทยแลนด์ท็อปมาร์เก็ตใบมีดดอโคครับผมที่จบไปนะครับก็เป็นฝีมือนะครับของป้าป้านะครับเป็นทรงกาแฟคุกกี้นะครับเป็นของแนวคลาสสิกหน่อยนะครับก็ได้เห็นฝีไม้ลายมือของป้าป้าไปแล้วนะครับไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับแล้ววันนี้นะครับพวกเรานะครับทีมท็อปบาร์เบอร์นะครับก็ขอขอบคุณป้าป้าด้วยนะครับขอบคุณครับ Thank you Thank you Thank you นะเติร์นติมอร์คาเฟ่เติร์นติมอร์คาเฟ่โอเคนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับขาดไม่ได้นะครับบาร์เบอร์เบรนนะครับสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยตอนนี้มาไกลถึงมาเลเซียแล้วนะครับก็มีของขวัญมามอบให้กับป้าป้าด้วยคลิปดู Thank you ไม่เท่านั้นครับเรายังมีใบมีดจากดอโกประเทศไทยนะดอโกดอโกประเทศไทยนะใบมีดแล้วก็ใบมีดแล้วก็ดามีดนะครับผมมาให้ป้าป้าถึงมาเลเซียโอเคของเยอะของเยอะคลิปเตือนจากดอโกต้องขอบคุณดอโกด้วยนะครับผมยังไม่หมดครับผมยังมีเยอะมีอีกอยู่ที่อันนี้ก็เป็นโปรเมทแล้วก็ไปเลยไปขาดไม่ได้ครับยังมีเจมสันประเทศไทยด้วยนะครับผมต้องขอบคุณเจมสันประเทศไทยแล้วก็มาเก็ตด้วยนะครับผมต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมป้าป้า what is your Instagram and Facebook ป้าป้า barber shop just ป้าป้า barber shop ป้าป้า barber shop นะครับผมทั้ง Facebook และ IG นี่นะครับผมรายการท็อป barber นะครับอัปโหลดทุกวันศุกร์นะครับติดตามรายการของเราได้ทางBarberBen TV ทาง YouTube Channel นะครับและทาง Facebook ด้วยนะครับทาง BarberBen Promet Official นะครับกระดิ่งรอไว้เลยสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ